ถ้าต้องสอนปรัชญาแบบโบราณให้ฟังช่วยลิสต์หน่อยว่าสิอันที่สําคัญที่สุดที่อยากจะสอนผมคืออะไรหมายถึงว่า ChatGPT นะก็ลิสต์มานะฮะน่าสนใจดีนะโอเคอันแรกเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยกับสําหรับชีวิตคือคุณต้องเข้าใจและรู้จักตัวเองก็เป็นการตอกย้าแหละว่าเรื่องนี้สําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นยุคกรีกโบราณหรือว่ายุคนี้ก็ตามเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคือมันจะบอกคุณต้องเดินไปทางไหนข้อที่2ครับ Everything in moderation แปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าทางสายกลางแปลอีกนิดนึง ะะมาจากจริงๆมาจากอริสโตเติลเนี่ยนะแปลงนิดหนึ่งว่าอย่าทำอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเ,ร,เรื่องอะไรก็ทุกอย่างอย่าเอ็กซ์ตรีมเกินไปนะครับเพราะว่าไอ้คำว่า moderation เนี่ยมันก็จะเชื่อมอีกคำหนึ่งก็คือบ a l a n c e หรือว่าความสมดุลน,นะฮะก็คือทางสายกลางที่พระเจ้าท่านตรัสไว้นั่แหละแต่ว่ามันสามารถขยายได้ถึงทุกเรื่องในชีวิตคือตอนนี้เวลาเราพูดถึงทางสายกลางมันตรงไหนมันคือกลางไม่ต้องมานั่งพิจรารณากันอีกแต่ว่าเราก็พิจารณาด้วยปัญญาของเรานี่แหละนะว่าตรงไหนคือเรียกว่า พอดีพอดีนะครับเพื่อที่ชีวิตมีจะสองอย่างสําคัญนะอริสโตโตบอกว่า2อ,อย่างในชีวิตที่คุณจะต้องโฟกัสเพื่อจะเกิดให้ได้คือฮาร์โมนีก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสงบเป็นสุขนะครับแล้วก็ e พีซข้อที่3มฮะเออมันก็เขียนดีบอกว่า unexamined life is not worth living ชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยเนี่ยนะฮะมันเป็นชีวิตที่ไม่คู่ควรกันมีชีวิตอยู่โอ้นะแปลว่าคุณต้องคอยตรวจสอบแล้วก็คือคุณต้องมีระเบียบมาตรฐานให้กับตัวเองอะ นะฮะแล้วเราจะต้องเรียกว่ายึดถือมาตระฐานนั้นในระดับหนึ่งถ้าเป็นสิ่งที่สัญญาตัวเองต้องยึดถือมากไม่งั้นเราจะไม่เคารพตัวเองแล้วพอไม่เราเคารพตัวเองเราก็จะไม่ตรวจสอบตัวเองก็จะปล่อยชีวิตไหลไปวันๆออโต้พายลอตข้อที่4ครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบสม่าเสมอหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะเพราะฉะ Discovery, นั้นอย่าไปยึดติดกับอะไรให้มากนักทั้งความสุขความทุกข์ข้อต่อมานะฮะคือคุณจะต้องมีหลักในชีวิตที่เป็นเสา ที่ชัดเจนที่ถามทุกครั้งตอบทุกครั้งก็จะต้องตอบแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นหลักที่ใหญ่ในชีวิตเช่นเรื่องของความยุติธรรมไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะหมายถึงว่าเช่นเราบอกว่าเรายึดถือเรื่องความยุติธรรมยึดถือเรื่องความกล้าหาญอะไรแบบเนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะคบเขาบอกว่าคุณไม่สามารถจะเหยียบลงไปในแม่น้ําเดิมได้สองครั้งความหมายของมายถึงว่าแม่น้ํามันไหลตลอดใช่ไหม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลาเนี้ยตอนที่เราฟังพอดแคสต์นี้อยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมันเป็นแค่จุดหนึ่งของเวลาเท่านั้นเองนะครับเข้าใจครับตัวเราคือสิ่งที่เราทาซ้ําๆโอ้ชอบมากเลยข้อนี้คือตัวเราไม่ได้มาจากอะไรเลยมันมาจากสิ่งที่เราทําซ้าๆนะครับอาริสโตเติลอีกนั่นแหละนะครับเป็นคนที่พูดเรื่อง power of habit มาตั้งนานตั้งแต่สมัยนู้นนะครับเขาบอกว่าคุณจะมีเป้าหมายชีวิตที่ดีคุณจะมี value ที่ดีแต่ถ้าคุณไม่มี habit ที่ดีคุณไม่สามารถทําพวกนั้นได้สม่ําเสมอคุณจะมี value ที่ดีได้คุณจะมีเป้าหมายชีวิตท,ที่ดีได้ habit คุณต้องดีด้วยข้อต่อมาเขาบอกว่า mm. the whole is greater than the sum of all parts mm. ก็คือปกติแล้วอะชีวิตคนเราอะเอาของมารวมๆกันอะมันจะยิ่งใหญ่กว่าแต่ละชิ้นแยกๆกันอยู่นะครับนี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นมองเรื่องีมเวิร์ k เรื่องของการเอาคนหลายๆคนที่แตกต่างกันมาหรือว่าแม้แต่กระทั่งตัวเราเองการสั่งสมของนู่นนี่มาด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้ของที่มีใหญ่กว่าสิ่งชิ้น,นเล็กๆนะครับสุดท้ายฮะนักประดานพูดเรื่องนี้เยอะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางพายุหรืออยู่ท่ามกลางความกังวลหรืออยู่ท่ามกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์จําเป็นจะต้องใฝ่หาความสงบที่อยู่ภายในให้ได้ไม่งั้นชีวิตมันจะถูกโยนไปโยนมาต่อให้คุณอยู่บนเรือที่คลื่นโยนคุณไปคุณมาคุณก็จะต้องมีความสงบในจิตใจให้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เนี่ย นะครับผมก็จะคุยกแบบับคือคือวันนี้จริงๆคุยกันเรื่องปรัชญาแบบลึกมากคุยกันในในเชิงเงิน,นเพ่จะไปทำพรีเซนเ a ชั o นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องดับเบิลเช็คนิดนึงนะแต่ว่าพวกนี้มันดับเบิลเช็คง่ายอยู่แล้วนะฮะก็เลยให้สรุปแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังนะฮะก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆของวันนี้ไปแล้วกันนะครับ